กับอีกส่วนหนึ่งคือจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นสภาวะธรรมชีวิตนี้จึงเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเป็นชีวิตชีวิตต้องเป็นปัจจุบันขณะนี้เราจะมาเรียนรู้ชีวิตของเราซึ่งการนั้นรู้และเข้าใจว่านี่แหละเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัญชาตญาณที่เรานั้นได้มีความรู้ความเห็นมีความรู้สึกอย่างนี้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเรียนรู้ศึกษาด้วยการมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วเรียนรู้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นชีวิตอดีตที่ผ่านมาเราไประลึกศึกษานั่นไม่ใช่ของจริงนั่นเป็นความฝันและฝันที่ผ่านไปแล้วของจริงมีจริงต้องขณะนี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจึงรู้ว่ามีชีวิตเราอยู่จึงรู้ว่านี่แหละที่เรานั้นมีสัญชาตญาณแห่งความที่นี่คือของเรานี่คือตัวเราเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาต่อไปจากที่เรานั้นมีลมหายใจเนี่ยลมหายใจของเรามีอยู่หายใจเข้าเรารู้รู้สึกได้หายใจออกเรารู้รู้สึกได้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ใครสักกี่คนละนอที่จะเห็นว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าอยู่นะขณะนี้ลมหายใจออกอยู่นะถ้าใครเป็นผู้รู้ผู้ใส่ใจสนใจสังเกตอยู่อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไปไม่ใช่น้อยแล้วนะเพราะนั้นขอให้นักประพฤติปฏิบัติภาพเพียรพยายามทำในสิ่งที่เรานั้นจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นในการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักใส่ใจสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสหรือครูบาอาจารย์ได้มาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้จากชีวิตของเรามากขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนี่แหละจนกระทั่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีความรู้ถูกเข้าใจถูกรู้ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสแต่ในขณะที่รู้นั้นทั้งที่รู้เรียกว่าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าจิตใจดวงนี้ได้สั่งสมความไม่รู้หรือสัญชาตญาณแห่งความรู้และเห็นที่ไม่ตรงต่อหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้มากมายเหลือเกินกว่าที่พวกเราทั้งหลายจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าโอ้มันยากจริงๆนะกว่าจะมีความรู้สึกได้อย่างนี้ว่านี่แหละเป็นสภาพที่เป็นธรรมชาติคือรูปธรรมเป็นธรรมชาตินามธรรมเป็นนามธาตุเป็นสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาได้เป็นของจริงมีจริงทำไปเรียนรู้ศึกษาไปในขณะนี้ไม่ได้ให้เรียนรู้ศึกษาเรื่องสิ่งใดๆนอกเหนือจากลมหายใจสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเพียงแต่เรื่องราวที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ศึกษาที่เป็นชีวิตชีวิตคือปัจจุบันนี้ปัจจุบันเป็นของมีอยู่เพราะนั้นเรียนรู้ศึกษาไปสิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าแล้วนะเราระลึกรู้สึกได้
ยามใดนั่นแหละคือชีวิตของเราคนตายแล้วนะแต่ดับตายไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วนะนะเมื่อไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีปรากฏเมื่อไม่มีลมหายใจต่อไปเราขณะนี้เรามีลมหายใจอยู่เรารู้สึกได้ความรู้สึกนั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายให้รู้ว่านั่นแหละคือเรื่องของนามธรรมนามธาตุคนตายแล้วไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีนามธรรมที่จะไปรู้ไปรับรู้รู้สึกสิ่งใดใดที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เพราะนั้นให้นักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้สึกมองดูเรียนรู้ศึกษาที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ากายของเราเน้นนั่งอยู่ในรูปนั่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือกายนี้กายนี้อยู่ในท่าทางอิริยาบถของรูปที่นั่งอยู่เราก็เรียนรู้ศึกษากายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอากัปกิริยาการของกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดูไปสบายๆแต่ไม่ทิ้งลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นอุปกรณ์หลักที่เราจะรับรู้ศึกษาแต่ยามใดที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกได้เราก็จะเห็นว่าเรานั้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้กายของเรานั่งอยู่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ที่กายเราด้วยว่ากายของเรานั้นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ากายท่อนบนมีศีรษะของเราเกศาผมของเราอยู่ที่กายท่อนบนนี้เกศาผมเกศาผมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วก็จะชื่อว่าเรานั้นมีจิตมีใจที่น้อมเข้ามาเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรานี่เองทำไปส่วนใครที่เคยใช้อารมณ์ของกรรมฐานใดๆที่ทำความสงบใจให้เกิดขึ้นเคยทำอย่างใดสงบทำอย่างนั้นต่อไปส่วนผู้ที่จะเรียนรู้ศึกษาโดยใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์หลักและมาดูมารู้มันดูมาศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยซึ่งการที่เราดูกายของเราเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานากายของเรานั้นเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราระลึกรู้สึกในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกมีอาการ32สำหรับพวกเก่าแล้วเคยจะได้สวดมนต์ผมเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อมีอาการ32เป็นต้นนี้นะแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้เลือกเฟ้นกายของเรามาระลึกศึกษาคือสิ่งที่เป็นกายส่วนหยาบๆขอประทานอภัยที่เรานั้นจะรู้สึกได้ศึกษาได้ง่ายคือกายที่อยู่มีผมขนเล็บฟันและหนังเกศาโรมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโรมาเกศาซึ่งสำหรับผู้เก่าแล้วคงเคยได้ยินกรรมฐาน5ส่วนผู้ใหม่ก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปบาลีจำไม่ได้จำภาษาไทยผมขนเล็บฟันหนังระลึกศึกษาท่องไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกลมหายใจนั่นแหละจะเป็นอุปกรณ์ทำให้ดึงจิตดึงใจดวงนี้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ย
อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังทำป่าส่วนที่ผู้ที่จิตถอนขึ้นมาหงุดหงิดอยู่ฟุ้งซ่านคิดนึกป่าปรุงแต่งป่าทำความรู้สึกตัวขยับเนื้อขยับตัวรู้สึกขึ้นมาลืมตาแล้วค่อยๆหลับลงป่าหลับตาเบาๆใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำใจของเรานั้นให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรานี่เรามีความรู้สึกตัวจะเห็นว่าเรารู้สึกตัวขึ้นมาแฟบขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตที่มีความรู้สึกตัวกับจิตที่หลงลืมเนื้อลืมตัวไปนะเห็นได้ใครเห็นอย่างนี้ได้ว่าจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวไปกับจิตที่รู้สึกว่าตัวเราอยู่นี่นี่นะ มีความต่างกันอย่างนี้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้เกิดขึ้นจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวหลงลืมไปว่าเรารืมเนื้อลืมตัวเรานั้นเนี่ยเหมือนกับเรานั้นไม่มีตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนั่นคือจิตที่ไหลออกไปทางมโนวิญญาณลงไปสู่จิตสู่ใจที่กําลังคิดนึกเพลินไปเพลินไปด้วยอํานาจแห่งความเพลิน ของจิตของใจที่มีลักษณะนิสัยอย่างเนี้ยจิตใจทุกชีวิตมีจิตมีใจเป็นธรรมชาติอย่างนี้ใจดวงนี้ของแต่ละคนแต่ละดวงเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายมีใจคนละหนึ่งดวงเนี่ยนะมีดวงเดียวเนี่ยแต่ใจดวงนี้อาศัยทวารทั้งหกนั้นเกิดจึงมีจิตใจได้หลายดวงที่เราเห็นเราได้เรียนรู้ศึกษามา แท้จริงแล้วรวมแล้วใจตรงนี้ก็มีหนึ่งเดียวนั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นก็รวมลงสู่มโนวิญญาณเองเพราะนั้นค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดแต่เราจะค่อยๆรู้ขึ้นมาว่าชีวิตที่เรานั้นได้มีวันเวลามาศึกษามาเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตของเราเรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยจิตใจที่สบายๆ กายนี้นั่งอยู่ถ้าเรามีอารมณ์ของกรรมฐานอยู่ที่ลมหายใจแม้กระทั่งบางทีบางครั้งใจเรานี้ทิ้งลมหายใจไปรับรู้สิ่งต่างๆนอกจากลมหายใจแต่ยังหยุดกับเนื้อกับตัวเราอยู่เนี่ยก็เห็นว่าจิตใจดวงนี้มีความรู้ความเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเรียกว่าใจดวงนี้ยังมีกรรมฐาน อยู่ที่ตัวเราจิตใจตรงนี้ยังสั่งสมบุญกุศลยามใดที่สติเกิดระลึกศึกษาอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้ขณะนั้นบุญกุศลเกิดบุญเป็นเหตุแห่งความสุขใจ เราทั้งหลายต้องการความสุขกันใช่ไหมเมื่อต้องการความสุขทําให้สบายสบายฝึกหัดดูดูลมหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายเนี่ยไม่สบายขยับเนื้อขยับตัวหายใจให้สบายหายใจยังไงสบายอ่ะหายใจอย่างนั้นอ่ะหายใจไปมันไม่สบายขยับเนื้อขยับตัวกำไม้กำมือเราจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานั้นคือจิตตื่นขึ้นจากความหลับไหล จากความเพลิดเพลินจากความหลงไหลหลงไหลในโลกและชีวิตใจของเรานั้นส่งทยานออกไปสู่ภายนอกกายนี้ใจนี้เราจึงเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าชีวิตเรานั้นเราลืมเนื้อลืมตัวไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งพระนักปฏิบัติทั้งหลาย ถ้ามาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพยายามฝึกหัดตัวเองให้รู้ว่าเรามีจิตมีใจจิตใจนั้นมีอยู่จิตใจเป็นผู้รู้จิตใจเป็นผู้ดูจิตใจเป็นผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่มาปรากฏให้ใจรู้ปรากฏทางตาทางหู
ทางจมูกทางลิ้นทางกายและปรากฏได้โดยตรงทางใจอะไรล่ะมาปรากฏทางตารูปสีวรรณะนี่มาปรากฏที่ตาของเราขณะนี้เราหลับตาอยู่แต่อาจจะมีนิมิตเครื่องหมายมาทั้งที่หลับตาก็มองเป็นเห็นภาพนิมิตเครื่องหมายได้แต่บางทีบางครั้งก็มืดตื้อไปเลยใช่ไหมหลับตาอยู่มืดมนมันหมดเลยหรือบางคนหลับตาอยู่เห็นกายของตัวเองนั่งอยู่ระลึกศึกษาในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่อย่างนี้นะก็ให้รู้ได้ว่าเรานั้นได้สร้างสมเหตุปัจจัยที่จะเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเรามามากมายเหลือเกินที่สามารถหลับตาแล้วเราระลึกศึกษาเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยขณะนี้กายเรานั่งอยู่นะเห็นทั้งที่เราหลับตาอยู่ใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ศึกษาว่าสิ่งที่เรานั้นจะน้อมใจของเรานั้นให้มาเรียนรู้ศึกษาให้ใจของเรานั้นได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้ที่ยังสงสัยลังเลอยู่ทำอย่าคิดไม่คิดตัดความคิดจะตัดความคิดได้ก็ต้องทำคืออะไรทำก็คือมองดูเรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจยากไหมไม่ยากหายใจมีอยู่ใครๆก็หายใจเป็นใช่ไหมหายใจเป็นดูเห็นไหมไม่เห็นหายใจก็ลึกๆก็กระพริบใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยส่งใจไปใส่ใจศึกษาเรียนรู้เห็นใจไหมใจหงุดหงิดงุ่นง่านใจสงสัยใจเบื่อใจมีความภาคความเพียรมองเข้าไปที่กายนี้มองเข้าไปที่จิตที่ใจนี้เห็นความรู้สึกที่มีปรากฏที่กายก็มีความรู้สึกเห็นไหมมีความปวดความเมื่อยความตึงในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกมองดูกายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจะเห็นได้รู้สึกได้ลองดูสิสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถทำจิตทำใจของตัวเองนั้นให้เพลิดเพลินไปอยู่กับการที่เรานั้นจะเรียนรู้ศึกษาใช้กายนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิตเราสำหรับผู้ที่ยังอึดอัดขัดเคืองอยู่หรือจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่ยังหาความสงบไม่ได้ยังจับหลักไม่ได้จะเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นะกราบพระ3ครั้งลงไปเดินดูสักนิดนึงแล้วกลับเข้ามาใหม่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจิตใจของเรานั้นจะกลับเข้ามาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราจะไม่หลงเข้าไปในความคิดมีอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเรารู้สึกที่ลมหายใจเมื่อไหร่ความคิดก็จะถูกตัดไปทันทีพิสูจน์ดูได้นะหรือความเพลิดความเพลินลืมเนื้อลืมตัวของเรามีความสงบนิ่งอยู่สงบอยู่จิตใจเหมือนกับไม่รับรู้สิ่งใดๆแล้วใจของเราเข้าไปแนบชิดกับอารมณ์ของความสงบอารมณ์แห่งความนิ่งอารมณ์แห่งความเฉยอยู่อารมณ์มันความเบาสบายอยู่ถ้าเรายังระลึกศึกษาอยู่ที่ลมหายใจเราก็จะเห็นว่าใจของเราที่นิ่งๆใจเราที่สงบเราจะมองเห็นหรือรู้สึกได้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยว่ากายของเราเป็นอย่างไรเราตั้งใจเข้าไว้ว่ากายนี้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆตั้งอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีลมหายใจเป็นอุปกรณ์ของ
สติให้ระลึกอยู่เป็นอุปกรณ์ของจิตให้รู้อยู่เราจะรู้ได้เห็นได้ว่ากายของเรานั้นตั้งอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรถึงแม้นใจของเรานั้นจะนิ่งสงบเบาสบายก็ตามแต่ถ้าเราระลึกศึกษาอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราจะเห็นกายของเราได้เห็นกายได้เราก็จะเห็นว่ากายนั้นคู่งออย่างไรเราก็ระลึกรู้สึกได้เราก็ปรับกายของเราให้ตั้งอยู่ในอิริยาบถที่เป็นอิริยาบถที่เหมาะควรแก่การเจริญกรรมฐานในอิริยาบถนั่งของเราเนี่ยนะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปสำหรับผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้ยังหงุดหงิดอยู่จะยืนก็ได้นะยืนจะยืนก็ได้นะแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เบาๆอย่าไปรบกวนคนอื่นนะยืนขึ้นดูกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าให้ใจเข้าลึกๆก็ค่อยๆรวมใจออกทีละน้อยละน้อยนี่ก็ชื่อว่าเรานั้นได้เจริญกรรมฐานบุญกุศลเกิดขึ้นใจของเราไม่ฟุ้งออกไปภายนอกกายนี้ไม่หลงออกไปทางด้านความคิดปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตขณะนั้นใจของเราเป็นมหากุศลนะบุญกุศลเกิดขึ้นกับใจของเราให้หวังได้เลยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจในขณะนั้นจะถูกตัดขาดออกไปนะในขณะที่เรารู้สึกอยู่เพราะนั้นให้นักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปใจเราหนีไปคิดก็ให้รู้ว่าใจนั้นหนีออกไปฟุ้งไปแล้วใจเราฟุ้งไปหายใจเข้าหายใจออกน้อมใจมาดูที่กายนี้เห็นใจฟุ้งไปคิดปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตก็ดีในสิ่งบุคคลที่เป็นที่รักหรือที่เกลียดที่ชังของเราก็ดีเราระลึกรู้สึกได้มองใจไปว่าใจฟุ้งไปงั้นน่ะใจเป็นกลางไหมฟุ้งไปต้องทำใจให้เป็นกลางๆไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับใจที่หนีออกไปทำไมใจไปคิดทำไมเราช่างคิดอย่างนี้นอไม่ต้องไปตำหนิติเตียนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใจของเรานั้นแทนที่เราจะเจริญกรรมฐานเพื่อให้ข้ามนิวรณ์ที่มาสกัดกั้นใจของเราแทนที่เรานั้นจะมีอารมณ์กรรมฐานที่สกัดกั้นนิวรณ์อันมีใจที่ฟุ้งไปเป็นต้นถ้าเรามีสติระลึกรู้ใจเราหนีไปคิดแล้วนะเราให้ดูมองใจเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าใจเราเมื่อรู้แล้วว่าใจหนีออกไปคิดนั่นแหละใจฟุ้งไปนั่นแหละใจเราเป็นกลางไหมเกิดความยินดียินร้ายกับความรู้สึกว่าใจเราทำไมหนีไปคิดยินดีไหมถ้ายินดีก็เพลินไปหรือยินร้ายยินร้ายก็เป็นไงยินร้ายก็อึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วยังไม่พอยังหงุดหงิดเข้าไปอีกเพราะเกิดจากความยินดียินร้ายนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจฟุ้งออกไปแล้วนะเราดูใจของเราอะเป็นกลางไหมเป็นกลางก็คือมองดูใจเราไม่เป็นกลางเรารู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นว่าใจเฉยได้ใจปล่อยใจวางได้ใจมีความรู้สึกได้มองเห็นที่จิตที่ใจเราว่าใจเราเป็นกลางไม่เป็นกลางใจเรามีความรู้สึกอย่างไรมองเข้าไปอย่างนี้จะเห็นว่าใจที่ไม่เป็นกลางจะเป็นกลางขึ้นมาขอจะปล่อยจะวางความฟุ้งนั่นไม่ทำอันตรายแล้วใจตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ปล่อยให้ความฟุ้งเกิดขึ้นแล้วเราไปยินดีในความฟุ้งฟุ้งก็ดำเนินต่อไปหรือความฟุ้งเกิดขึ้นพอเห็นจิตที่ฟุ้งแล้วเราไปยินร้ายก็เท่ากับเรานั้น
มีไฟสุมในอกของเรากำลังมอดไหม้กำลังลุกชดช่วงอยู่นั่นคือใจของเรานั้นฟุ้งไปเราจะทำใจของเราให้สงบเย็นดับไฟที่ใจเราถ้าเราไปยินดีริ้นร้ายในความฟุ้งนั้นคือใจไม่เป็นกลางก็เท่ากับเรานั้นแทนที่จะไปเอาน้ำดับไฟเราก็เอาเชื้อเพลิงเข้าไปเติมเอาน้ำมันไปดับหรือเติมฟืนเข้าไปคือการที่เรานั้นมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ใจเราไม่เป็นกลางนั่นเองเพราะนั้นก็ให้นักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่เข้าใจอย่างไรก็ไม่เป็นไรทำเนื้อทำตัวของเราให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทิ้งในลมหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกสำหรับผู้ยืนอยู่กรรมฐานที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมในอริยบทยืนก็เช่นเดียวกันดูไปสำหรับผู้ที่ยืนถ้ายืนแล้ว5นาที10นาทีเนี่ยถ้าไม่ระลึกรู้สึกในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่มีลมหายใจเป็นอุปกรณ์แล้วนะเวทนาที่เกิดขึ้นที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยจะบีบคั้นจิตใจของเรามากแต่ถ้าเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆไปกับลมหายใจออกทีละน้อยๆดูกายของเราที่ยืนอยู่รูปกายยืนอย่างนี้นะตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าน้อมใจไปดูนั่งก็เช่นเดียวกันน้อมใจไปดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าดูกายท่อนบนกายท่อนกลางกายท่อนล่างดูอิริยาบถของกายนั้นแต่ละส่วนแต่ละส่วนวางไว้อย่างไรมีอากัปกิริยาการอย่างไรระลึกศึกษาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วใจของเรามีงานทำใจของเรายังอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ใจของเราเรียกว่าใจของเรานั้นไม่หลงไปถึงแม้จะหลงไปคิดปรุงแต่งบ้างแต่ถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ลมหายใจรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าได้เนี่ยเรากำลังศึกษาอยู่ความคิดที่ออกไปแล่นออกไปนอกกายนี้นอกใจนี้เราก็จะเห็นแวบแวบเข้ามาสั้นเหลือเกินของความคิดที่ใจตรงนี้หนีออกไปเราไม่อยากจะคิดเลยแต่ใจนี้ก็แอบไปคิดนะเขาแอบไปคิดเพราะเรานั้นตกจากอารมณ์กรรมฐานก็ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถบังคับบัญชาทั้งกายนี้ทั้งจิตทั้งใจนี้ที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเรานั้นได้บังคับไม่ได้แต่ที่เราบังคับได้กันอยู่อย่างนี้บอกบังคับได้ได้นั้นก็คือได้โดยชั่วคราวเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วพระทรงตรัสไว้เราไม่สามารถบังคับบัญชากายนี้ใจนี้ให้เป็นไปได้ดังใจของเราได้เลยเขาจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เขามีอยู่มีอะไรปรากฏเป็นเหตุเป็นปัจจัยในขณะนี้ล่ะใจดวงนี้ก็ต้องแร่นไปแร่นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ชีวิตนี้จึงดำเนินไปในการที่เรานั้นจะต้องไปทำในสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์บ้างเรียกว่าไปทำบาปต้องดำเนินไปทำเหตุแห่งความที่ทำให้เรานั้นมีความสุขใจบ้างเรียกว่าไปทำบุญไงเราชาวพุทธเรามาเรียนรู้ศึกษาแล้วว่าบุญกุศลที่เราจะทำกันนั้นเกิดจากการที่เรามาวันนี้ไงที่เป็นแก่นแท้เลยเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิและปัญญาไงเห็นไหมที่จะเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายชาวพุทธได้เรียนรู้ศึกษาว่านี่แหละถ้าเรานั้นรักษาศีลเป็นทำสมาธิเป็นคือทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่ให้จิตใจตรงนี้ไม่ไหลไปสู่สุราสุอดีตอนาคต
ไม่ไหลไปสู่บุคคลภายนอกสิ่งต่างๆภายนอกที่เป็นที่รักหรือเป็นที่ชังใจเราจะไหลไปขนาดไหนอ่ะใจเราจะไหลไปในขณะที่ตามีเกินมีการผัสสะเกิดขึ้นมีการกระทบเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางทวารทั้ง6นี่แหละคือทางตาเห็นในสิ่งที่ดีๆแล้วได้ยินสิ่งที่ดีๆแล้วใจไหลไปเห็นไหมผัสสะเกิดขึ้นถ้าไม่มีวิชาไม่มีโยนิโสนมัสการใจตรงนี้ก็จะไหลไปไหลไปปรุงแต่งไปซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมค่อยเรียนรู้ศึกษาไปผู้ทรงยิ่งสอนว่าให้เรานั้นสำรวมสังวรระวังอินทรีย์ของเรานะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรานี่เองนะโดยที่เรานั้นได้พักเพียรพยายามพักเพียรพยายามที่กายเรานั้นมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์สบายไม่สบายเราระลึกศึกษาได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกทำไปให้สบายสบายใครไม่สบายจะเปลี่ยนที่บทได้จากนั่งเป็นยืนจากยืนไปเดินกระดาษนะแต่การทำนั้นจะต้องทำไมต้องรู้ว่าเราต้องสำรวมสังวรระวังอย่าให้ไปกระทบกระเทือนนะรบกวนผู้ที่กำลังทำความสงบอยู่ผู้ที่ทำความสงบก็เช่นเดียวกันก็ต้องสำรวมระวังจิตระวังใจของเรามีอะไรปรากฏให้ใจดวงนี้ได้เข้าไปรับรู้แล้วมองใจเข้าไปสิว่าวันไหวไหมใจดวงนี้วันไหวไหมวันไหวก็คือเข้าไปยินดีหรือยินร้ายนั่นเองนี่เรียกว่าใจวันไหวใจของเราไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงนั่นเองพอผัสสะเกิดขึ้นเรามีความยินดียินร้ายนะพอยินดียินร้ายเกิดขึ้นใจดวงนี้ก็ทะยานไปแร่นไปหาความสงบเย็นให้กับใจดวงนี้ยากเหลือเกินเพราะใจดวงนี้มีการคิดนึกปรุงแต่งเอาอดีตอนาคตเอาสัญญาความจำที่เรานั้นมีอยู่ในจิตในใจดวงนี้ขึ้นมาปรุงแต่งไปนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรานะที่เราจะเรียนรู้ศึกษาตัวเราทั้งหลายมาอย่างนี้บุญกุศลที่เรานั้นสร้างสมมาไม่ใช่น้อยนะพยายามพักเพียรทำกันเถิดผิดบ้างถูกบ้างไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทั้งผิดและถูกเป็นเรื่องของสมมติแต่สิ่งที่เราจะรู้และศึกษาคือสิ่งที่เรานั้นให้รู้ว่าในสิ่งที่ดำเนินไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวร้ายเป็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างไรเราเคยเรียนรู้ศึกษาเราเป็นชาวพุทธเราย่อมรู้ว่าบาปเป็นเหตุนะผลคือทุกข์ใจอย่างเนี้ยเราจึงมาสำรวมระวังอินทรีย์ของเราที่กายนี้กายของเราเราจะสำรวมระวังกายโดยมีจิตมีใจตั้งมั่นขึ้นมาว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการที่จะทำผิดพลาดไปทางกายของเราเนี่ยมาเมื่อเรารู้เรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ตัวเราเราจะเห็นเจตนานะจิตใจของเราเนี่ยมีความปรารถนาต้องการใดๆเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราเนี่ยผัสสะเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะจะเห็นเจตนาใจของเรานั้นมีการรับรู้แล้วปรุงแต่งรู้สึกอย่างไรและมีเจตนาปรารถนาต้องการอะไรถ้าเรามองดูอยู่จะเห็นได้แต่เรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีกรรมฐานอยู่เราก็ยากที่จะรู้ยากที่จะศึกษาเราที่จะพบจะเห็นว่าใจของเรานั้นเราลืมไป
ลืมไปว่าเราเป็นมนุษย์เรามีจิตมีใจที่มีเจตนามีสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเนี่ยคือสมบัติของความเป็นมนุษย์เราได้มาแล้วสมบัติอันล้ำค่าของเราที่เรานั้นมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเนี่ย แต่ถ้าเรารู้เรื่องของพระพุทธศาสนาที่สอนเราสอนไม่ได้บังคับแต่ชี้ให้เห็นว่าเหตุอย่างนี้ผลคืออย่างไรฆ่าเบียดเบียนเป็นเหตุแห่งความทุกข์รักทรัพย์ฉ้อโกงเคล้าเป็นเหตุแห่งความทุกข์พุทโธทรงสอนให้เว้นจะเว้นได้ใจของเราต้องวิรัติขึ้นมามีความเจตนาตั้งใจขึ้นมาว่าเรานั้นวันหนึ่งนั้น เราจะมาสำรวมระวังกายของเราโดยตั้งใจขึ้นมาเจตนาที่ใจแล้วเราจะมีความสำรวมระวังกายวาจาเราเพราะนั้นพวกเรานักปฏิบัตินะ เรียนรู้ศึกษามีโอกาสแล้วนะเราทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลที่เรานั้นได้ชีวิตความเป็นมนุษย์มาเนี่ยนะเรานั้นได้เกิดมาแล้วจากครรภ์มารดาเราเนี่ยนะบุญกุศลที่เราสร้างสมมาไม่ใช่น้อยใกล้วันแม่แล้วนะแม่ของเรา ผู้ให้กำเนิดชีวิตเรามาบิดามารดาเรามาทำอย่างเนี้ยบุญกุศลที่เราได้รับแล้วเรารู้แล้วว่าตัวเรามีบุญมีกุศลเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเรานี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะน้อมนำไปตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเราผู้มีพระคุณของเรา เราทั้งหลายก็จะมีความภาคภูมิใจในชีวิตว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ศึกษามีสถานที่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราได้ สร้างเขาไว้เมตตาต่อพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นก็มาใช้สถานที่นี้ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มี สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ต่อไปยิ่งขึ้นไปนะมนุษย์ที่เราได้สมบัติมาแล้วเนี่ยนะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราอย่าให้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นี้ถดถอยเรือนรางหายไปจากใจดวงนี้ของเราแต่ยามใดที่เรารู้ ศึกษาประพฤติปฏิบัติด้วยจิตด้วยใจที่มีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตเรื่องของพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราจะรู้ได้ว่าชีวิตนี้เราเป็นหนี้บุญคุณนะ นี่บุญคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราเป็นนี่บุญคุณในพระรัตนตรัยที่เรามาน้อมนำจิตนำใจของเรานั้นให้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ให้ชื่อว่าเรานั้นมา ตอบแทนมาปฏิบัติบูชา
การบูชาสูงสุดคือการปฏิบัติบูชาอย่างเนี้ยทำไปเถิดคนทำแล้วนิ่งสงบอยู่บางคนอาจจะเห็นว่ามีเวทนาเกิดขึ้นเป็นช่วงเป็นระยะถ้ายังไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ระลึกศึกษาอยู่ที่ลมหายใจระลึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ก็จะเห็นได้ว่าเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติเขาปรากฏเกิดขึ้นได้เขาก็เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นน้อยลงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของใจของเราที่เรียนรู้ศึกษาว่าเรานั้นรู้และเข้าใจเรื่องของโรคและชีวิตแค่ไหนอย่างไรเรารู้จักปรับดวงจิตดวงใจของเราได้แค่ไหนอย่างไรเราก็จะเห็นว่าใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ในขณะที่เรามาเป็นนักปฏิบัติอย่างนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นแต่เราอยู่ที่บ้านเราที่ทำงานเรามันยากเหลือเกินนะที่เรานั้นจะน้อมนำชีวิตของเราให้มาฝึกหัดปฏิบัติตัวเองให้สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเราอย่างนี้มันยากเพราะนั้นพวกเรามาแล้วมีโอกาสแล้วอาตมาก็โมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอให้น้อมนำใจเข้าไปเรียนรู้ศึกษาใครที่ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ต้องตื่นตัวตื่นใจว่านี่แหละคือสาระคือชีวิตของเราแก่นสารที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยนะอย่ามัวเพลิดเพลินหลงไหลในโลกและชีวิตอยู่เลยเพราะชีวิตเราอยู่กันมานั้นไม่ยาวนานไม่ยาวนานนะใครจะมีชีวิตอยู่ต่อไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนั้นไม่สำคัญนะไม่สำคัญว่าจะอยู่เร็ววันที่จะต้องจากไปหรือจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทำชีวิตของเรานั้นให้มีแก่นสารมีสาระของชีวิตไหมเรามีความรู้จักตัวเองขนาดไหนล่ะตัวของตัวเราเนี่ยเรารู้จักเรียงมากน้อยขนาดไหนรู้จักแล้วรู้จักตรงถูกตรงตามที่พระองค์ทรงสอนไว้จริงไหมถ้าจริงแล้วชีวิตเรารู้แล้วรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองชีวิตนี้ก็จะเมื่อเข้าใจเสร็จชีวิตไม่มีปัญหานะในขณะที่เข้าใจเมื่อมีปัญหาอยู่นั้นกำลังไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของเราในเรื่องตัวเราปัญหาจึงเกิดขึ้นที่จิตใจเราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นขอให้นักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาที่ขณะที่เราประพฤติปฏิบัติมาวันนี้ในช่วงแรกของการเจริญกรรมฐานของสมควรแก่เวลาละนะเราจะค่อยๆคลายออกจากสมาธิการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่จะทำความเจริญกรรมฐานต่อไปโดยไม่ต้องออกจากสมาธิก็แล้วแต่สำหรับผู้ที่จะออกจากสมาธิก็ให้ทำความรู้สึกที่เนื้อที่ตัวเรานี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกรู้สึกตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราค่อยๆทำความรู้สึกที่มือขวาก็เคลื่อนมือขวามายังหัวเข่าด้านขวาความรู้สึกที่มือซ้ายก็เคยเคลื่อนมือซ้ายอย่างหัวเข่าด้านซ้ายท
ก็รู้สึกที่มือขวาก็ยกมือขวามาวางที่หน้าอกผมรู้สึกที่มือซ้ายก็เคลื่อนมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานที่จะบุญกุศลให้เกิดขึ้นให้ยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วอันมีบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายเทพพยดาทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วขอถ้ามีความทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งขึ้นไปแล้วแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามจากดวงจิตดวงใจของเราที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้ไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังมีชีวิตอยู่อันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพยดาพระอินทร์พระพรหมยมบาลสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร่างผู้จองผ่านทั้งหลายทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะและพระบรมสานุวงศ์ทุกท่านนะขอจงมีความเกษมสำราญมีความสุขปราศจากความทุกข์เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยทั้งหมดให้เป็นร่มโพร่มไทรให้เป็นชีวิตที่ชาวไทยนั้นรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะถึงแม้จะแตกแยกในความคิดกันบ้างแต่ก็ไม่แตกต่างในการกระทำเราจะกระทำตามกันไปในหนทางที่ถูกที่ตรงที่ถูกต้องนะและชีวิตของเราที่เรานั้นมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นญาติอย่างนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความเอื้อเฟื้อเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันขอให้ทุกท่านทุกชีวิตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนยกมือท่วมศีรษะแล้วออกจากสมาธิกระแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีว่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกนะสำหรับการเจริญกรรมฐานใครที่จะเปลี่ยนอิริยาบถนะทำกิจส่วนตัวก็เชิญได้นะหรือใครที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อก็ทำต่อไปนะเพราะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลแล้วนะ
ที่ทำไว้อย่าพลาดโอกาสแห่งการที่เรานั้นจะฝึกหัดอบรมตัวเองนะไม่มีใครที่จะมาบังคับเราหรอกนะไม่มีใครที่จะมาสอนเราได้ดีเท่ากับตัวของเราหรอกนะตัวเราเนี่ยจะสอนตัวเราเองได้เตือนตัวเราได้นะไม่มีใครจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราครูบาอาจารย์ก็ได้แต่เป็นผู้ที่ชี้นำบอกกล่าวนะแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราก็ยังทรงตรัสไว้ไหมว่าตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกเท่านั้นนะนะทางของชีวิตมีอยู่นะส่วนการดำเนินชีวิตนั้นการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องทำเองทำลงมือทำนะก็โมทนาสาธุกับพวกเรานะกับครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะ วันนี้เขามีเนสันชิกใช่ไหมเนสันชิกอยู่ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็ประกาศละนะมีครูบาอาจารย์ก็เสียสละกันมานะมาคนบางท่านก็ไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนะชีวิตเนี่ยใช้มาก็ร่วงโรยไปแล้วนะนะสึกหรอไปอ่ะนะซ่อมแซมไปชีวิตเนี้ยชีวิตคนเราพยายามที่เรายังมีความแข็งแรงอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยนะเราก็ยังเหมือนกับชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากนะที่เราจะต้องสอบแสวงหาที่พึ่งของเราเราก็จะรู้แบบชาวโลกว่าต้องหาทรัพย์สมบัติเงินทองนะหาที่พึ่งของเราญาติสนิทมิตรสหายนะบิดามารดาสามีภรรยาลูกหลานเนี่ยนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเราก็คิดอย่างนั้นนะใช่ไหมแต่อันใดที่เรานั้นเป็นไงอะถึงแม้จะมีชีวิตที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยมีอายุไม่เท่าไหร่นะ20-30เนี่ยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมามีร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายของถึงชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตเรามีอะไรเนาะเป็นที่พึ่งที่เรามีอยู่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเราได้ไหมเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งมดหมอนต่างๆที่ว่าเรานั้นจะพึ่งได้บางทีบางครั้งไปแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจเลยนะไม่มั่นใจหมอที่ตรวจเราถูกเปล่าเนี่ยนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นโรคนี้ซะหน่อยอะไรนะหรือบางทีบางครั้งได้ข้อมูลมาแล้วบางทีบางครั้งก็เชื่อหมอไม่ได้นะเงี้ยเนี่ยเห็นมาที่ใจเราดิ้นไปวิ่งไปจะเห็นว่าไม่มีใครเลยที่จะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากใจตรงนี้ที่เรียนรู้เรื่องศึกษาเรื่องชีวิตของเรามาถ้าเราได้รู้เรื่องชีวิตเราแล้วเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะอะไรๆที่เราได้ดำเนินมาแล้วในเรื่องของชีวิตเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราทำไว้ทั้งดีสิ่งที่ดีๆปรากฏกับเราให้เรานั้นมีความสุขเนี่ยนะนั่นแหละก็คือผลของการกระทำที่เรานั้นทำไว้ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นวิบากส่งผลให้เรานั้นมีความสุขนะแต่ถ้าสิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายต่างๆนะความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอะไรต่างๆที่มาเกิดขึ้นกับเรานะหรือเหตุการณ์ของชีวิตที่เป็นชีวิตที่ทำให้เรานั้นต้องทุกข์กายนะแล้วก็จิตใจของเรานั้นถ้าได้เรียนรู้ศึกษามาเราก็จะเห็นว่าใจของเราก็ยัง
ประเมินได้ว่าโอ้ขนาดเราศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนามาขนาดนี้นะเนี่ยนะเรายังมีจิตใจที่หวั่นไหวยังไม่ค่อยสละเวลาที่จะเรียนรู้ศึกษามากมายนักไม่สามารถที่จะทุ่มวันเวลาให้กับการประพฤติปฏิบัติลงไปได้นะไม่สามารถที่จะแบ่งชีวิตของเราวันเวลาให้กับชีวิตเราได้บ้างเลยเนี่ยแต่เรานั้นไปทุ่มเทชีวิต7วันนั้นเราหมดเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนอะทั้ง7วันเลยเนี่ยเราไม่มีวันเวลาที่เรานั้นจะมาให้ชีวิตนี้ได้เรียนรู้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้มีกายเนี่ยนะกายของเราเนี่ยมีนะกายเรานี่มีไหมเป็นรูปธรรมเนี่ยมีอยู่และอีกส่วนหนึ่งก็มีจิตมีใจไงเห็นไหมเรานั้นจะรู้ส่วนใหญ่จะรู้เรื่องของกายเนี่ยมากเห็นไหมให้เราให้ความสําคัญกับกายนี้มากเหลือเกินน่ะนะถ้ากายนี้มีความสุขสะดวกสบายเมื่อไหร่นะนี่เรียกว่าเป็นกําไรของชีวิตเราแต่เราลืมสิ่งสําคัญของชีวิตคือเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่สร้างสมบุญกุศลมามีสติมีปัญญามาไม่ใช่น้อยเนี่ยจะมองเห็นได้ว่าเรื่องของจิตเรื่องของใจนั้นเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาและเป็นเรื่องของชีวิตเราที่มันยากเหลือเกินที่เราจะเข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยนะเป็นนามธรรมนามธาตุเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเราจะเรียนรู้ศึกษาให้เข้าถึงจิตถึงใจได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะเพราะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้นะสอนไว้นะสอนไว้เรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยนะสอนไว้เรื่องของจิตใจเนี่ยใจของเราเนี่ยนะใจของเราเนี่ยเยจิตตั้งจิตของเราเนี่ยนะถ้าเราดันได้เรียนรู้ศึกษาแล้วเนี่ยนะเราจะรู้ว่าถ้าเรานั้นสำรวมสังวรระวังรักษาจิตแล้วเรานั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารนะนี่คือคำตรัสที่พระองค์ทรงตรัสไว้มารนะมารมารนี่มีอยู่จริงมารเนี่ยนะมารนั้นมีอยู่จริงแต่เรานั้นต้องรู้ว่าพระองค์ทรงสอนนั้นมารนั้นคืออะไรมารก็ที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาก็พระองค์ตัดไว้ว่ามารก็คือกิเลสมารเนี่ยสำคัญมากนะมีกิเลสมารเนี่ยนะกิเลสกามเนี่ยเป็นมารที่สำคัญเพราะตัวกิเลสนั้นมีทั้งตัวกามนั้นมีทั้งเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เป็นตัวตัณหาคือความทะยานอยากของใจไปและเรื่องของตัณหาได้ยังมีเรื่องของอะไรเรื่องของวัตถุกามวัตถุก็คือสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องผูกติดอยู่มาวัตถุกามวัตถุกามที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราเนี่ยได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะการกระทบสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาแล้วเราจะค่อยๆรู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตที่เรามารักษาศีลกันเนี่ยศีลเนี่ยนะที่เราได้ความเป็นได้สมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยศีลเนี่ยที่เรามารักษากันเนี่ยใช่ไหมศีล5เนี่ยไม่ต้องพอเปรียบเทียบว่าศีล8จะได้บุญขนาดไหนแค่ศีล5ก็ได้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาที่พระองค์ทรงตรัสว่าความเป็นมนุษย์นั้นได้มายากแสนยากต้องสร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยมา
เพราะฉะนั้นสมบัติที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยนะเราได้มาจากบุญกุศลที่เราสร้างมาคือศีลทีนี้ศีลที่เรารู้และเข้าใจกันนั้นเราจะเห็นว่าพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตที่เรามีอยู่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ยังอยู่ในโลกอยู่เนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่แบบโลกๆนี่นะ ชีวิตของเราถ้าสำรวจดูตั้งแต่เช้ามาถึงหัวค่ำก่อนจะนอนเนี่ยเราสำรวจตัวเราเนี่ยถ้าเราเป็นชาวโลกไม่ได้มาเป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีล8อย่างนี้นะอยู่วัดอยู่วายอย่างนี้นะก็จะเห็นว่าชีวิตเราศีล5ของเรานั้นมันยากที่จะมีชีวิตอยู่แบบโลกๆแล้วศีล5ของเราจะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ว่านี่หรือคือสมบัติที่พระองค์ทรงสอนว่า สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรามีอยู่เราขาดพร่องไปแล้วเนี่ยนะน่าเสียดายไหมในขณะจิตหนึ่งที่เรานั้นจะต้องขาดไปจากสมบัติที่เรามีอยู่นะไม่รู้ฝนจะตกไหมนะฮะมันตกแล้วเหรอ ตกแน่ไหมเนี่ย จะสู้ว่าสู้ฝนนะ ชีวิตของเราเปราะบางเนาะ เรื่องของจิตเรื่องใจเนี่ยบางมากนะบางเชียบเลยนะหวั่นไหวอะนะไม่ค่อยมั่นไม่ค่อยตั้งมั่นมั่นคงอะนะเจออะไรก็ทบหน่อยก็เอาแล้วนะแล้วบางทีพอโดนกระทบเข้าไปแล้วเนี่ยนะใจที่มันหวั่นไหวอยู่นานนะหวั่นไหวอยู่นานติดข้องอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยนะมันแต่เราไม่มีหลักของใจแล้วเนี่ยนะ เราน่าสงสารตัวเราแต่เรามีหลักของใจแล้วขอโมทนาสาธุกับแต่ละคนที่มีหลักใจนะนั้นเรียนรู้ไปเถิดเรื่องจิตเรื่องใจนะว่าใจตรงนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ให้ได้ใจของเราจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ตามเถอะแต่เรารู้และเข้าใจใจเราบ้างเนี่ยนะว่าชีวิตเราพอเข้าใจชีวิตเราบ้างแล้วเนี่ยนะเรารู้เข้าใจจิตใจของเราบ้างแล้วเนี่ยนะ เราจะเป็นผู้ที่เห็นว่าเราเข้าใจชีวิตเมื่อไหร่ความทุกข์มันค่อยๆคลายออกไปจากตัวเรานะแต่ยามใดที่เรานั้นไม่เข้าใจชีวิตเราปัญหามันเกิดอ่ะเมื่อปัญหามันเกิดความทุกข์ก็ลุมเร้าเรานะลุมเร้าเราแล้วมันเป็นชีวิตที่เป็นปัญหาที่ถ้าแก้ไขปัญหานั้นมันที่บางครั้งไม่ต้องทําอะไรนะแค่เป็นมันวุ่นวายมากไปนอนหลับซะไปนอนไปนอนอย่างนี้นะ แค่ไปนอนนะนอนหลับแค่นั้นเองตื่นขึ้นมาเอ้ามันหายไปแล้วนะความทุกข์นั่นน่ะนะมันหายไปได้เหมือนกันนะแต่อีไลน์เป็นมันทุกข์มากๆอยากจะไปนอนนะมันนอนไม่หลับนี่สิเนี่ยนะตรงนี้มันเป็นปัญหานะถ้ามันนอนไม่หลับเนี่ยมันจะทํายังไงนะไอ้แค่ง่ายๆเนี่ยก็คือนอนหลับเสียความทุกข์นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันจะหมดไปจากใจเราขณะที่เราหลับไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยมันคิดอะไรแล้วบางทีบางครั้งหลับไปมันยังคิดอยู่เหมือนกันน่ะ แต่ก็ยังดีนะยังดียังได้มีเวลาพักผ่อนนะยังได้ลืมในสิ่งที่ทําให้เรานั้นใจตรงนี้นั้นต้องวิ่งไปอะวิ่งว่อนไปอะนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามาอยู่เรียนรู้หลักธรรมแค่นี้ไม่รู้อาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้อย่างทางด้านปริยัติที่เขาตัดกันไว้เลยนะที่เขาเรียนศึกษากันแบบโลกๆเลยนะที่เป็นแบบ การเรียนในห้องเรียนนี่นะแต่เรามาอย่างนี้เนี่ยเรามาทำตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเรานะครูบาอาจารย์เราพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเราเนี่ยนะว่าท่านนั้นทําอย่างนี้มาก่อนมาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แหละแต่เราค่อยๆเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เรานั้นจะต้องเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาให้จิตใจตรงนี้ได้มีความมั่นใจปักใจเชื่อด้วยความศรัทธา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฟังได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติลงมือทําอย่างเนี้ยไปนะแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ได้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะ
เราสามารถที่ทำชีวิตของเรานั้นให้เข้าใจในเรื่องของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ได้นะเพียงแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนั่นน่ะมันเป็นปัญญาในระดับหนึ่งมันเป็นปัญญาในระดับที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีปัญญาในขั้นที่สองขั้นการฟังขั้นการพิจารณาก็เป็นปัญญาไหมปัญญานั้นอาจจะเป็นตัวที่จะเข้าไปคลี่คลายเรื่องปัญหานะปัญหาที่เกิดรุมเร้าในเรื่องของจิตเรื่องของใจเราเนี่ยนะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปถ้าเรานั้นมีปัญญามีความรู้ถูกเข้าใจถูกเข้าใจเรื่องปัญหาของตัวเราและที่กายนี้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องที่จิตที่ใจของเราเป็นอย่างไรกายมีปัญหาแต่ใจถ้ารู้และเข้าใจใจก็ไม่มีปัญหาใจก็ไม่ทุกข์นะแต่กายมีปัญหาใจไม่รู้ด้วยไม่เรียนรู้ศึกษาไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตเลยกายนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอย่างนี้หรอกนะมันจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังที่ต้องมีอาการ32ที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรานี่อยู่อย่างนี้สมบูรณ์ตลอดไปนะที่บางครั้งบางคราวหรือมีเหตุมีปัจจัยที่เราจะต้องสูญเสียร่างกายของเราที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือที่กายนี้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนี้ลงไปเนี่ยถ้าเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยเส้นเสียขาสักข้างเงี้ยเสียมือสักเสียแขนสักข้างลงไปเงี้ยเสียตาลงไปเงี้ยนะเสียยังไงเสียอะไรที่เป็นอวัยวะของเราเรายอมได้ไหมเนี่ยฮะใจของเราจะยอมได้ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาไว้ก่อนว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องแปรเปลี่ยนไปนะถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมที่เป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของสภาวธรรมที่ต้องปรากฏอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้นะต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์อะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไงนะเราต้องหมั่นศึกษาได้ยินได้ฟังได้ยินไปฟังไปเฮ้อนะนับครั้งไม่ถ้วนกันแล้วกันนะฟังไปถึงแม้นักใครฟังแล้วจำได้ยำใดที่มีทุกข์ขึ้นมานะโอ้ไม่เที่ยงเนี่ยนะพูดให้ได้พูดก่อนนะว่ามันไม่เที่ยงหรอกอะไรอะไรเกิดขึ้นกับเราปัญหาไม่เที่ยงเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอะไรที่มันไม่เที่ยงอะไรที่เป็นปัญหาของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆกันตายก็ตามเป็นที่กายนี้นะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไงก็ต้องรู้ต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเนี่ยสิ่งนั้นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกขังไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นอนิจจังเงี้ยก็ต้องรู้เพราะเราเป็นชาวพุทธต้องรู้นะรู้แล้วไม่ใช่แค่รู้แล้วต้องพิจารณาด้วยนะแค่ปัญญาต้องจำได้เมื่อจำได้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เป็นอนิจจังทุกขังทุกขังก็คือทนที่จะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้กระทั่งความทุกข์เองนะความสุขที่เราเรียกร้องหาพอมีแล้วเนี่ยถ้าเราไปแสวงหาเราอยากได้ซึ่งความสุขนั้นไม่อยากให้ความสุขนั้นมันจากเราไปหรือมาได้มาขนาดนี้ก็ยังไม่พออยากได้มากๆให้สิ่งนั้นเพื่อที่จะได้มาแล้วจะได้มีความสุขมากขึ้นเนี่ยนะนานๆเนี่ยนะความสุขนั้นจะแปรเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แม้กระทั่งความสุขที่มีอยู่มันก็เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่มีปรากฏเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยที่กายนี้ที่ใจนี้มีอยู่จริงๆความสุขความทุกข์นั้นมีอยู่จริงความเฉยๆก็มีอยู่จริงๆจิตใจที่เป็นกลางๆปล่อยได้วางเป็นเห็นไหมใจที่เฉยได้รับรู้สิ่งใดๆกระทบสัมผัสแล้วเห็นคนที่เราเกลียดเราชังพอเห็นว่าเราเฉยนะเรารู้สึกไม่มีความรู้สึกที่จะหวั่นไหวจิตใจเราเห็นแล้วก็เหมือนกับจิตใจของเราที่ยังเห็นคนที่เรารักนี่นะคนที่เรารักเราชอบเนี่ยเราเห็นคนนี้หรือพอเราเห็นคนเราเกลียดเราชังใจเราไม่หวั่นไหวใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นคนที่เรารักเรามีจิตใจอย่างหนึ่งเห็นที่คนที่เราชังเรามีจิตใจอย่างหนึ่งแต่เราไม่เห็นเลยว่าใจของเรานั้นในสิ่งต่างๆที่แปรเปลี่ยนไปนั้นนะมันเข้าไปสู่ความเป็นกลางเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นไหมคือความเฉยไงเฉยที่หลวงปู่ของเราสอนนะหลวงปู่สังวานสอนไว้นะสัมผัสกระทบสัมผัสในสิ่งใดๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยยังทั้งใจของเราก็ตามกระทบอารมณ์ใดๆที่มาปรากฏแล้วเนี่ยนะ
ทั้งสิ่งดีๆไม่ดีทางรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสบายไม่สบายที่กายเราใจเรากระทบธรรมารมณ์ที่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเมื่อระลึกรู้แล้วเนี่ยนะใจแล้วใจเราเป็นไงใจเราไม่หวั่นไหวใจเราปล่อยได้วางเป็นใจเราเฉยได้ภาษาเกิดขึ้นใจเราเฉยได้เนี่ยทำยังไงนอจะได้เข้าไปถึงคําสอนที่หลวงปู่เราสอนง่ายๆรู้แล้วให้เฉยเนี่ยนะทำไงอ่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษาไปนะศึกษาไปค่อยๆทําไปเถิดไม่ใช่มาวันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่มางี้ฟังนี้แล้วเราก็จะเหมือนกับอาตมาเคยได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนี้นะในเทปของหลวงปู่สังวาเนี่ยเทปพูดว่าเราก็ทบสัมผัสใดๆแล้วรู้ได้ให้เฉยอย่างนี้นะพอเราไปประพฤติปฏิบัติทำมาอยู่ในชีวิตอย่างนี้เราก็มันก็ความเฉยมันก็เกิดขึ้นพอที่จะดูได้บ้างนะพอที่จะได้พบได้เห็นได้บ้างนะที่เรามาอยู่ในแวดวงของสภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ใช่ไหมความที่เราจะเป็นใจที่เฉยได้ปล่อยได้วางเป็นไม่ยึดไม่ถืออะไรมากมายนักเลยนะเราจะพูดให้ได้อภัยได้ไงนะเราก็จะมีทําได้ง่ายไม่ยากนักพอเรามาอยู่ในสภาวะในสิ่งต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันยากเหลือเกินนะหลวงปู่นะพอกระทบสัมผัสแล้วมันรู้แล้วมันไม่เฉยนะใจตรงนี้มันเต้นตึกๆๆๆเนี่ยมันร้าวรัวใช่ไหมมันหวั่นไหวเต้นรุนแรงเหลือเกินนะใจตรงนี้ทุกข์นะทุกข์มากอ่ะเพราะมันหวั่นไหวใจตรงนี้ไม่เฉยอย่างหลวงปู่ว่าเห็นไหมใจก็จะฟ้องหลวงปู่มาว่าใจตรงนี้ไม่เห็นรู้แล้วเฉยมันอย่างหลวงปู่พูดเลยอย่างเงี้ยนะหลวงปู่พูดไว้เลยอย่างเงี้ยนะใจจะฟ้องหลวงปู่ในใจขึ้นมาอย่างเนี้ยนะตอนที่เป็นฆราวาสจะเห็นว่าใจตรงนี้ทํายังไงเนาะมันจะรู้แล้วเฉยอย่างที่หลวงปู่ว่าได้มันจะมีหนทางมั้ยเนี้ยนะแต่เราก็ไม่ทิ้งความพยายามในการที่จะเรียนรู้ศึกษานะในการที่จะมันเพียรพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะต้องมีความเพียรนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะในสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรเป็นอาวุธล่ะสติงานสติปัญญานะจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกฝนอาวุธเป็นเครื่องป้องกันตัวเรานะเป็นอาวุธที่จะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำใจตรงนี้เนี่ยให้เข้าสู่ความเป็นปกติได้เห็นไหมเพราะชีวิตเรานั้นถ้าเราอยู่เป็นชีวิตที่ได้สมบัติความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เป็นปกตินะเป็นปกติใจตรงนี้ไม่หวั่นไหวไม่ระแล้วระรัวนะนะไปในทางที่จะทําให้ที่ว่าเรากระทบสัมผัสสิ่งใดๆเราชอบใจเรามีความชอบความชังเกิดขึ้นความชอบความชังเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราพอมีการภาษาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเรามามองดูใจเราเนี่ยเราจะเห็นเจตนาที่เกิดขึ้นที่ใจเราว่าใจเราโอ้เราสมาทานก็ว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเราจะต้องรู้ว่าเรานั้นมีศีลนะถ้าเรามีศีลเราจะเตือนตัวเองได้ว่าในสิ่งที่ใดที่เราใจเราแล้วเรารู้แล้วมีความปรารถนาต้องการอะไรมีการกระทบสัมผัสในสิ่งใดเห็นสิ่งนี้แล้วกระทบสิ่งนี้แล้วเราอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยพอเราอยากได้ขึ้นมาใจเราปรารถนาต้องการขึ้นมาเราจะถามใจเราได้เลยว่าใจตรงนี้ที่เราจะทําไปเนี่ยใจเรามีศีลนะเราจะต้องไม่ละเมิดในเรื่องของรายเรื่องของการฆ่าระเบียดเบียนรักทรัพย์หรือประพฤติผิดในกามใจเราจะต้องมีเตือนตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ให้ได้หรือใจเราเพลินไปไม่เห็นความปรารถนาต้องการของใจเราพลั้งไปได้เช่นยุงมากัดเราอย่างนี้นะเรามันเจ็บอ่ะนะเจ็บก็ตบแปะลงไปอย่างนี้นะทั้งที่เรานั้นสมาทานศีลเข้าไว้แล้วเห็นไหมพอทำไปได้เราเห็นว่าอ๋อใจเราเห็นไหมหวั่นไหวไปแล้วเจ็บอ่ะพอเจ็บความรู้สึกเกิดขึ้นเราถูกความรู้สึกนั้นครอบงำใจเราพอความรู้สึกนั้นแหละครอบงำใจเราไม่รู้เราเพลินป่ะความเพลินนั่นแหละคือม่านใจบาปเขาได้ช่องแล้วเขาก็ย่ำยีใจเราในใจตรงนี้ของเรานั้นหลงไหลไปเพลิดเพลินไปนะในความรู้สึกที่สั่งสมไว้นานแล้วอะไรที่ขัดใจเราเนี่ยนะมาทําให้เราเจ็บตัวนิดเดียวเนี่ยเราก็ตบแปะลงไปเขาก็ตายนะพอตายไปแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่เราเพลินไปแล้วพอเราเพลินไปแล้วเรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อใจของเรานั้น
เป็นยังไงใจเรานั้นมีความทุกข์ทรมานใจเสียใจเห็นไหมแต่ถ้าเราพลาดไปแล้วเรารู้ว่าในสิ่งที่เราทำไปนั้นเราพลั้งเผลอไปเราก็ต้องตั้งใจสมาทานขึ้นมาใหม่ขณะนี้ฝนมันตกแล้วบ้างเนี่ยนะว่าไงทีวีถ่ายทำด้วยใช่ไหมเนี่ยถ่ายปกติอาตมาในแพ้ทีวีนะแล้วมันพูดไม่ค่อยออกหรอกเพราะมีทีวีอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คงจะตกละมั้งเนี่ยนะก็เราอาจจะดูเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ศาลากันนะศาลาเนกัมมะนะจ้าเราไปที่ศาลาเนกัมมะกันเนาะพวกเราก็ช่วยกันดูจัดเก็บสัมภาระนิดหน่อยเนาะแล้วขึ้นไปที่เนกัมมะก็คงจบแค่นี้ก่อนเนาะของสำหรับที่ลานธรรมตรงนี้คงยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อมีโอกาสแล้วก็ทำการนะมันจะเป็นสิ่งที่จะยากเย็นสำหรับพวกเราแต่ให้รู้ว่าเรามีโอกาสแล้วเราได้ฝึกฝนอบรมธรรมนั้นเป็นชีวิตของเราที่เรานั้นจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากนะก็ขอยุติที่รันทำไว้เพียงแค่นี้ขอโมทนาสาธุจ้ะ